ามทั้ง40คนได้ไปเก็บตัวทำกิจกรรมที่เมืองท่องเที่ยวอย่างจังหวัดพังงาอยากรู้แล้วสิคะว่าสาวๆได้ไปที่ไหนกันบ้างนับเป็นเกียรติของคณะ Miss Universe เป็นอย่างยิ่งที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาและคณะได้ทำการต้อนรับสาวงามทั้ง40คนเป็นอย่างดีและพวกเธอได้มีโอกาสเดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพังงาเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลสาวๆบางคนออกอาการกลัวเต่าทะเลกันไปบ้างแต่พวกเธอก็ตั้งใจปล่อยเจ้าเต่าน้อยลงทะเลกันอย่างสนุกสนานแล้วก็ได้เวลาโชว์เสน่ห์ปลายจวักสาวงามถือโอกาสเข้าครัวลงมือทำตำสาหร่ายพวงองุ่นเมนูเด็ดประจำพังงาแจกจ่ายชาวคณะให้ลิ้มรสชาติกันด้วย
และได้เดินทางไปจุดชมวิวเสม็ดนางชีแหล่งท่องเที่ยวอันซีนของพังงาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เบญญารัมย์เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องประดับแก้วไทยเวโตรได้รับจี้เครื่องประดับที่มีสัญลักษณ์ของกองประกวด Miss Universe Thailandเป็นของขวัญที่สาวๆปลื้มกันมากอีก1ชิ้นเลยล่ะค่ะงานหนึ่งอยู่ที่คองเป็นน้องแมวค่ะน่ารักอันนี้ที่ได้ดาฟินออกแบบแถมงานนี้ยังได้เดินทางไปยังเมืองเก่าตะกั่วป่าทำกิจกรรมนั่งสองแถวเวนตะโกลาชื่นชมความเป็นวิถีเมืองสโลว์ไลฟ์และคงไว้ซึ่งสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส